ประธานนปชหรือประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่าต้องการที่จะล้มรัฐบาลและล้มระบอบประชาธิปไตยโดยยืนยันเขาว่าการเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แกนนํากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชแถลงข่าวในสถานการณ์พิเศษโดยนางทิดาถาวรเศษประธานนปชระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตต้องการล้มรัฐบาลและล้มระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดการเลือกตั้งแต่ไม่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส่วนเรื่องที่ไม่มีผู้สมัครสสในพื้นที่28เขตนั้นถือเป็นความบกพร่องของกะกะตอเองการที่กะกะตต้องการให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาใหม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากหักออกพระราชกฤษฎีกาซํำซ้อนจะทำให้การเลือกตั้งตามกฎหมายมีหลายวันซึ่งไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ส่วนกรณีที่กกตเตรียมส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญตีความนั้นประธานนปชเห็นว่ากกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากรัฐบาลยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งซ้อนได้ดังนั้นกกตควรเลิอกอ้างปัญหาเพื่อที่จะไม่ต้องจัดการเลือกตั้งต่อไปได้แล้วเหตุผลของกะกะตะกลางที่อ้างว่าจะต้องยื่นเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญตีความโดยอ้างว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ไม่ต้องการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหม่เพราะเป็นที่รู้กันว่าทางรัฐบาลก็ได้ตอบกันไปแล้วว่าทำไม่ได้เพราะมันผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็จะทำให้เกิดวันเลือกตั้งใหม่สองวันก็จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะดังนั้นพูดง่ายๆว่ารัฐบาลเสียใจด้วยไม่ออกพระ,ะราชกฤษฎีกาแน่นอน ประธานนปชยังระบุด้วยว่าหน้าที่ของกะกะตก็คือต้องจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์ภายใน180วันเพื่อให้สามารถเปิดสภาได้